ป้าปาวลีแจงทองแรกหลังแต่งงานนานไร้เงาทายาทเข้าบ้านค่ะออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานที่หลายคนก็เฝ้าลุ้นถามถ่ายว่าเมื่อไรจะเปิดอู่สำหรับลูกทุ่งสาวเสียงเนอปาวลีพรพิมลที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายของปากิ๊กเกียรติกิจเจริญมากกว่า2ปีแล้วพร้อมกันนี้เธอยังได้เล่าเรื่องถึงสารฝันวัยสาวของคุณแม่ด้วยการเดบิวต์เป็นนักร้องล่าสุดชวนคุณแม่มาร้องเพลงแล้วล่ะค่ะคือคุณแม่นั้นชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นครูคนแรกก็ได้คุณแม่นี่แหละที่สอนเปาร้องเพลงแต่ด้วยอะไรหลายอย่างทำให้ในตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักร้องในตอนสาวๆก็เลยส่งลูกสาวไปเป็นตัวแทนนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้ชีวิตคู่หลังแต่งงานของเราช่วงนี้อาจจะอ้วนขึ้นเพราะกินเยอะค่ะเป็นคู่ที่พากันกินซึ่งหลายคนยังโฟกัสในเรื่องของน้องก็เรื่อยๆเลยค่ะยังไม่มาคือเมื่อวานไปตลาดแล้วคนทักว่ายินดีด้วยนะมีน้องแล้วเราก็แบบเอ๊ะเขาบอกยินดีหนูก็ยังบอกว่าไม่มีนะคะถ้าถามถึงความพร้อมเราทั้งสองคนพร้อมใหม่ก็พร้อมจริงๆค่ะก็ปล่อยมาเรื่อยๆแต่อาจจะด้วยการทำงานไม่ได้พักอาจจะเครียดก็ปรึกษาคุณหมอและตรวจสุขภาพปล่อยตามธรรมชาติไม่มาเราก็คิดอยากใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไหมคือจริงๆปรึกษาว่าเราอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนยังไม่อยากใช้วิทยาศาสตร์อยากจะพยายามเองก่อนเท่านั้นเองค่ะ